สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนการบินไทยประกาศขายอากาศยานเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563เพจ Outsiders Aviation ได้โพสต์ข้อความระบุว่าการบินไทยประกาศขายอากาศยานรวมถึง Boeing 747และ Boeing 777-300 ทั้งหมดตามประกาศเว็บไซต์ www.thaiaircrafttrading.com บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจอากาศยานมือ2เข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาสำหรับการขายเครื่องบินของการบินไทยโดยสามารถลงทะเบียนและข้อมูลได้ที่อีเมล airplanesale@thaiairways.comซึ่งเครื่องบินที่จำหน่ายประกอบด้วย Airbus A300-600 จำนวน1ลำ Boeing 737-400 จำนวน2ลำ Airbus A340-500 จำนวน3ลำ Airbus A340-600 จำนวน6ลำ Boeing 747-400 จำนวน10ลำ Boeing 777-200 จำนวน6ลำBoeing 777-300 จำนวน6ลำโดยเครื่องบินส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยเกินกว่า20ปี A340 มีอายุเฉลี่ย 12-15 ปีทั้งนี้เครื่องบินทั้งหมดจะมีสัญญาขายที่ไม่มีประกันหลังการขายหรือ As is where is ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นความจำนงเสนอราคาได้ที่อีเมล aircraftsale@thaiairways.comภายในวันที่13พฤศจิกายน2020นี้ข้อมูลข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ